ข้างหน้าเลยไม่ได้เลยครับกาสินสิทธิ์จากกระชากไปเองครับโอ้โหกว่าจังหวะนี้อภิษัทปรสินเป่านะครับฟาวพยายามจะใช้ตัวบางนะครับกสินสิทธิ์ฉลาดครับรู้ว่าอภิษัทนี่กวาดล้มตัวสกัดแน่นอนยัง0ต่อ0นะครับดูภาพช้ากันอีกครั้งหนึ่งครับกระชากขึ้นมานะครับกสินสิทธิ์เผื่อนอนงแล้วดูครับอภิษักนะครับไปล้มตัวกว่าอภิษักกานูครับเปิดไปหน้าประตูยังมงช่วยมาได้ครับสีวาเมศวรวุฒิมงชงไม่แม่นครับแถว2เสา2ไม่มีใครขึ้นมาเติมแล้วจะโต้ครับผู้ตัดสินเปล่าน่าจะเป็นแฮนด์บอลนะครับของสรยุทธ์ชัยคำดีเจ้าตัวนี่พยายามจะอธิบายนะครับจังหวะพักบอลครับผู้ตัดสินมองว่าน่าจะเป็นลูกแฮนด์บอลนะครับผู้ตัดสินนี่โอ้โหเรียกว่าจุดเกิดเหตุนี่ช้ามากนะครับคือน่าจะเป่าก่อนหน้าที่สรยุทธ์ชัยคำดีนะครับจะได้บอลอีกคือมองว่าไม่ได้เปรียบนะครับขณะที่นักเตะโอสถคิดว่าทีมตัวเองพาบอลมาถึงครึ่งสนามนะครับหาแล้วมาดูจังหวะนี้นะครับกสินสิทธิ์โดนเหยียดสกัดได้ครับโดยประทุมนักเตะที่ค่อนข้างที่จะแข็งแกร่งนะครับเข้าบอลนี่หนักหน่วงมากครับประทุมชูทองอภิษักจะขยับให้หลายครั้งไม่ได้ครับ3คนครับมารุมวรวุฒิอภิษักกานูวรวุฒิสีมาคะครับโอ้ช้าเลยครับเจอข้าฟ้ามาบังสีวะแม่ครับออกไปขึ้นด้านขวาครับที่วันใหม่วันใหม่ให้ไปตรงกลางครับโดนชิงเล่นก่อนนะครับไม่ถึงสยุชัยคำดีเขื่อนกลับหลังมาครับเอ็กบ้าขับฟ้าจะพลิกไม่ได้ครับกสินสิทธิ์ตัดมาได้นะครับอ้าวให้มาโดนสิวะเมศครับชิงแย่งก่อนแล้วฟาวครับกสินสิทธิ์จะไปฟาวสิวะเมศธนูสอนพิษาครับจักริดได้คืนกลับมาจับไม่ได้ครับมาตั้งกันใหม่พยายามที่จะให้ทีมจุฬาได้ขึ้นมาประกบสูงบ้างนะครับแต่จุฬานี่ก็เล่นโซนครับคุมโซนของตัวเองไม่ไล่ขึ้นมาทำให้เจาะลำบากเอ็กบ้าแยกกันมาแล้วครับจะคืนเอ็กบ้ามายังมีก็มาซ้อนอยู่ที่ครับฟ้าครับฟ้านี่กลับไปทางเดิมครับเจษดาออกมาซ้ายสุดจักริดครับมาไม่ทันพยายามจะเปลี่ยนข้างบอลเร็วนะครับจากขวามาซ้ายเลยคิดดีแล้วนะครับแต่จังหวะวางบอลนี่แรงไปนิดเดียวช่วงท้ายของครึ่งแรกนะครับยังศูนย์ประตูต่อศูนย์เอ็กบ้าทิ้งเตะมาได้ก่อนครับใช้ตัวบังครับกิติภูมิยังเอาตัวรอดมาได้ครับกิติภูมิเจอเจษดาไล่ตามมานะครับโอ้โหแล้วเข้าบอลหนักหน่วงมากครับวันใหม่แฟนบอลก็เข้ามาในสนามเรื่อยๆนะครับโดนจับรบครับจับทุ่มเข้ามาเปิดมาด้านอาแล้วครับโอ้ยังมีมาช่วยครับอภิษักต้องชมเลยนะครับแล้วพุทธศิลป์เป่าไปแล้วด้วยครับอ
แบ็กซ้ายเนี่ยผุบเข้ามาช่วยเกือบหลุดครับกสินสิทธิ์จักริดคืนกลับมาสาพิศักดิ์ดื้อก็ไปเองยังแก้ตัวได้ศิวาเมธนุสรเจษดาครับไปขึ้นที่วันใหม่เจษดานี่เป็นกลางตัวรับนะครับกับฟ้านี่จะเน้นเป็นตัวบุกจับพลีครับโดนหัวอีกแล้วครับสรยุทธชัยคำดีโอ้โหแล้วกระบวนหน้านี่เข้าข้างหลังนี่พุทธศิลป์ยังปราณีนะครับเข้าแบบนี้นี่ให้เหลืองเลยได้นะครับแต่ถ้าให้เหลืองอีกครั้งหนึ่งหมายถึงใบแดงครับต้องเล่นให้เบาลงนะครับอโวน่าจะเพลินกับเกมไม่ได้ครับเนื่องจากพลาดโดนใบเหลืองไปแล้วให้ขึ้นมาครับเอ็กบ้าหมุนครับ2รอบเลยเปิดมาหน้าประตูไม่ได้ครับเสา2นี่เติมมาไม่ทันทวินบุตรสมบัติครับรูปร่างดีนะครับโอสุสภานี่ในส่วนของฟุตบอลลีกสูงสุดของไทยยังไม่เคยได้แชมป์เลยนะครับนี่ว่าจะเป็นไทยลีกอีกครั้งที่ผ่านมาได้รองแชมป์2ปีนะครับนั่นคือผลงานดีที่สุดเอาละครับทวินเจออาโวน่าใช้ตัวบางครับทวินจักเล็ดไม่ได้ครับดึงจังหวะมาที่อภิศักดิ์อภิศักดิ์มองนะครับแล้วตักไปหน้าประตูโดนเตะออกมาได้เจษดาช้าไปหน่อยครับโอ้โหแล้วเจ็บเลยครับเจษดาก็มองไม่เห็นนะครับมาจากด้านหลังจะเป็นกิตติภูมินะครับที่แย่ขามาสกัดจังหวะที่เจษดาจะเปิดบอลพอดีครับกิติภูมิตอนนี้นี่เจ็บอยู่ครับครึ่งแรกที่จะทดเจ็บแล้วนะครับทดเจ็บ3นาทีเป็นอสุสภาที่ได้นะครับเพราะเข้าจากด้านหลังกับเบอร์สครูยอดมากมงเช็ดไม่ได้อาโวน่าต้องมงเคลียร์มาไม่ดีครับจัดยิงสวนเลยไม่ตรงกรอบยิงกะเอามันเลยครับเจษดาแต่บอลลอยมาอย่างนี้ใครๆก็กองกลางเติมขึ้นมาแบบนี้ก็ต้องยิงนะครับมีโอกาสตรงกรอบนี่ผู้รักษาประตูรับยากนะครับบอลจะพุ่งแล้วก็มุดลงช่วงอยู่ในช่วงทดเจ็บนะครับของครึ่งแรกยัง0ต่อ0ก็ทำอะไรกันไม่ได้รูปเกมก็มีโอกาสพอๆกันครับวัชรพงษ์เตะโด่งมาครับวันใหม่เอาลงพื้นดีนะครับให้มาที่สรายุทธยังพลิกไม่ค่อยได้นะครับพยายามจะยกบอลโดนสกัดไปครับกิตติภูมิให้มาก็สั้นแต่หาแล้วครับวรวุฒิลูกนี้พุทธศิลป์เปล่าครับวรวุฒิเปล่าครับเข้าจากด้านหลังใช้ความเก่านะครับแล้วก็หมดครึ่งแรกครับ0ประตูต่อ0นะครับสำหรับฟุตบอลไทยพรีเมียร์ลีกครับระหว่างโอสุสภา M150นะครับเจ้าบ้านกับจุฬายูไนเต็ดยังทำอะไรกันไม่ได้ครับรูปเกมก็ค่อนข้างที่จะสูสีนะครับมีโอกาสพอๆกันเดี๋ยวเรากลับมาชมเกมในครึ่งหลังกันต่อนะครับช่วงนี้พักกันสักครู่ครับ